พี่ขาแบบได้เลิกสายละหลังจากเลื่อนมานานเลื่อนมาหลายรอบมากก็จริงๆตอนแรกก็ยังกลัวว่าจะเลื่อนฉายอีกเพราะว่าเลื่อนมานานมากตอนแรกคิวฉายจะเป็น14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยเมื่อปีที่แล้วตอนนี้มีเข้าลงวันไหนคะเข้าลงวันที่27ครับคือในเรื่องคือเราอ่านพาร์ทไหนบ้างครับคุณอะไรครับพี่เราอยู่พาร์ทไหนผมอยู่ในพาร์ทของเป็นตัวร้ายเลยพี่เป็นลูกน้องพี่สงการป่ะใช่เป็นลูกน้องคุณไม่ได้จิ้นกับใครเลยไม่มีจิ้นแต่ถือว่าหาจิ้นอยู่เหมือนกันพี่ไม่มีจิ้นเลยแต่ถือว่าเป็นตัวเดินเรื่องเลยก็เป็นเดินเรื่องในพาร์ทของตัวร้ายด้วยตอนนี้ได้กลับมาทำงานกับโค้ชด้วยกับน้องๆด้วยเป็นไงบ้างก็บรรยากาศที่คุ้นเคยครับผมก็ร่วมงานกันด้วยแบบความสุขสนุกสนานบทบาทในเรื่องเราน่าสนใจยังไงบ้างตัวละครเราก็คือจริงๆนะผมจะเล่นเป็นแบบฮาๆตลกตลกไม่ก็เป็นพาร์ทของแบบเป็นพระเอกวัยรุ่นอะไรครับพี่แต่คือเรื่องนี้คือแบบเล่นเป็นไลน์แล้วแบบไลน์เลยไลน์จริงๆเลยใช่ครับผมแล้วมีแบบไม่ตัวตนแล้วมีแบบใช้ปงใช้ปืนด้วยจะไม่ขาดสายฮาแล้วอะไรเงี้ยจะมาไลน์ใช่ฮะเรื่องนี้ไม่มีฮาเลยฝากติดตามหน่อยแฟนๆครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับผมบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับผมก็เข้าลงวันที่27นี้นะฮะทุกลงภาพยนตร์ยังไงก็ฝากด้วยครับเล็กที่ขอถามนิดนึงที่ก่อนหน้านี้โพสต์ออกมาเรื่องแบบว่าเรื่องเก็บตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเป็นมายังไงไม่ได้มีเคลียร์อะไรครับผมแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรถึงเรื่องนี้แล้วพี่เพราะว่าจริงๆอ่ะคําว่าเรื่องส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมาบอกให้คนอื่นได้รับรู้หรืออะไรคือที่เราออกมาพูดที่เราออกมาอะไรเงี้ยคือบางทีแบบความจริงมันไม่ได้ทั้งหมดคือเขาพูดข้างเดียวอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากจะออกมาปกป้องตัวเองแค่นั้นเองไม่ได้แบบจริงๆเห็นผลที่เราโพสต์ของอะไรอ่ะคือจริงๆอย่างตัวผมเองอ่ะเวลามีคนมาถามหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่เคยพูดถึงหรือว่าในทางที่ไม่ดีไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็คงแค่อยากโปรเทคตัวเองประมาณนั้นแค่นั้นค่ะแล้วก็ผมบอกไปแล้วว่าแบบจะสัมภาษณ์แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวจะไม่พูดถึงเขาอีกเลยจะมีการเคลียร์หรือว่าพูดคุยกันหลังไมค์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับไม่มีเพราะหลายคนก็โยงไปถึงพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบกระแสมันตีกลับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงเหรอคือจริงๆก็อยากบอกว่าเหรียญมี2ด้านแค่นั้นพี่แล้วบางทีแบบไปออกรายการหรืออะไรเงี้ยอีกคนนึงเขาไม่ได้พูดด้วยอะไรเงี้ยอย่างนี้อนาคตจะเจอกันได้ไหมครับเพราะว่าพี่พศก็มีหนังเจอกันได้ปกติครับผมเราห่างกันสะดวกใจที่จะยังได้คุยกันเขาอยู่ไหมครับไปคุยคงไม่ได้คุยครับเพราะว่าต่างคนก็แบบต่างมีชีวิตของตัวเองที่ดีเราก็แบบไม่เข้าไปก้าวไก่ดีกว่าแต่ว่าสามารถร่วมงานกันได้ร่วมงานกันได้ครับไม่มีปัญหาก็ถือว่าจบเคลียร์ไม่ได้มีอะไรค้างคากันเนาะไม่มีไม่มีแสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่มีใครพูดถึงกันก็โอเคไม่ต้องโพสต์อะไรถึงกันแล้วดูเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วอันนั้นหนูก็ดีอยู่มั้ยดีครับผมคนไหนเอ่ยตอนนี้ทุกคนมีคนเดียวคนเดียวหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยคู่กันโมเมนต์โมเมนต์มากเลยตอนนี้แบบว่าเป็นคนข้างรักครับเหรอยังไงเราข้างเลเวลไหนคนนี้พิเศษเป็น10แล้วได้เท่าไหร่คนนี้พิเศษยังไงบ้างก็พิเศษนะผมก็จริงๆผมสำหรับผมก็พิเศษทุกคนแหละพี่ผมที่เป็นคนปัจจุบันก็จะพิเศษทุกคนคนนี้ก็โดนใจอะไรเราบ้างเลยก็โดนใจทุกตรงเลยครับคนนี้เช่นอะไรบ้างก็รอยยิ้มเสน่ห์อะไรทั่วไปพี่ครับผมแล้วก็ข้างรักเต็มร้อยข้างรักครับผมเดี๋ยวช่วงนี้อยากอยู่บ้านอย่างเดียวช่วงนี้ก็ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วครับผมขอบคุณมากครับ